สวัสดีค่ะพบกันใน IT 14ชั่วโมงกับเอิ้นปานระพีนะคะเพราะเรื่องราวของเทคโนโลยีอยู่รอบตัวเราในทุกๆวันเลยค่ะวันนี้เรารวบรวมข่าว IT ที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันก่อนเข้านอนนะคะไปเริ่มกันที่สรุปข่าวสั้นค่ะกรมสุขภาพจิตเตือนอย่าชมอย่าแชร์ไลฟ์สดฆ่าตัวตายหวั่นพฤติกรรมเลียนแบบซึ่งการไลฟ์สดๆนี้ไม่สามารถตัดต่อหรือเซ็นเซอร์ใดๆได้หากพบไลฟ์คนจะฆ่าตัวตายให้รีบแจ้งหรือขอความช่วยเหลือจากสายด่วนสุขภาพจิต1323หรือสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเพื่อช่วยเหลือโดยเร็วค่ะ Microsoft เปิดตัวการล็อกอินแบบใหม่จากเดิมที่ต้องกรอกรหัสผ่านหรือรอรหัส SMS เพื่อเข้าใช้งานเปลี่ยนเป็นกดปุ่มยืนยันจากมือถือผ่านแอป Microsoft Authenticator ซึ่งง่ายแถมไม่ต้องจำรหัสผ่านกสทช.ออกประกาศกำหนดให้ผู้ผลิตผู้จำหน่ายผู้นำเข้ากล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรืออินเทอร์เน็ต TV Box ต้องขออนุญาตนำเข้าตามมาตรา70แห่งพรบการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยยกตัวอย่างอุปกรณ์หลากหลายประเภทตั้งแต่ Android Box Chromecast และ Apple TV เป็นต้น SMRT บริษัทขนส่งมวลชนสิงคโปร์ทั้งรถบัสบริการระบบรางรถไฟฟ้า MRT LRT และแท็กซี่กว่า 3,000 คันเข้าพูดคุยกับ Grabเพื่อเตรียมขายกิจการแท็กซี่ให้ Grab และให้พนักงานขับรถต่อไปและยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ IT 24ชั่วโมงเกาะติดอย่างใกล้ชิดกับยางเทคโนโลยี2017หลังรับสมัครเรียบร้อยตอนนี้ได้เลิกเบิกโรงปฐมนิเทศกันแล้วค่ะเบิกโรงปฐมนิเทศเหล่าว่าที่เท่าแก่น้อยในโครงการยางเทคโนโลยี2017เวทีที่สร้างนักธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่มาหลายธุรกิจจากผลงานที่ส่งมาทั้งหมดคัดจนเหลือ60ผลงานเข้าสู่รอบแรกแล้วได้เห็นตารางกิจกรรมพบพี่เลี้ยงภายในโครงการได้ความรู้การจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญาการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและความรู้พื้นฐานในการจัดตั้งธุรกิจเมื่อน้องใหม่มารุ่นพี่ปีก่อนๆ ก็อาแขนต้อนรับน้องๆพร้อมแชร์ประสบการณ์ความสำเร็จจากเวทียางเทคโนโพโนสู่การเป็น CEO มีบริษัทมีบริการและมี product เป็นของตัวเองอย่างเช่นพี่น้อยผู้ก่อตั้งบริษัท LNW เจ้าของธุรกิจร้านค้าออนไลน์ฟรีเทพช็อป .com Digital Commerce 500,000 ร้านพี่แม็กผู้ก่อตั้งบริษัทกอล์ฟดิกจำกัดแอปพลิเคชันกอล์ฟดิกบริการจองสนามกอล์ฟในราคาสุดพิเศษด้วยส่วนลดสูงสุดถึง 80% และพี่นรินทร์ CEO and Co-founder บริษัทจับจ่ายคอร์ปอเรชั่นจำกัดระบบสแกนลายนิ้วมือที่สถานศึกษาในประเทศไทยกำลังให้ความสนใจโดยในงานนี้คุณเฉลิมพลตู้จินดาผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยได้ร่วมแสดงความยินดีกับเท่าแก่น้อยรุ่นใหม่ด้วยค่ะก็ดีฮะดูว่ากระแสตอบรับในแง่ของการที่อยากจะทำอะไรใหม่ๆสานฝันตัวเองโดยเอาเทคโนโลยีมาเป็นตัวตั้งต้นเปลี่ยนแปลงจากธุรกิจยุคเก่ามาเป็นธุรกิจที่เอาเทคโนโลยีดิจิตอลมาเป็นตัวขับเคลื่อนเนี่ยผมคิดว่ามันมีโอกาสเยอะมากนะฮะน้องๆรุ่นใหม่ที่ร่ำเรียนอยู่ก็มีความฝันหลายๆอย่างแล้วมีความเข้าใจในเทคโนโลยีหลายๆอย่างที่สามารถที่เอาเข้ามาแล้วก็มาช่วยเหลือเศรษฐกิจประเทศไทยให้มันเจริญเติบโตได้แค่เริ่มต้นก็เข้มข้นแล้วนะคะคุณผู้ชมยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของยางเทคโนโพโน2017ได้ทางรายการ IT 24ชั่วโมงและก็ที่สามารถ sia.com ด้วยนะคะสวัสดีค่ะลิงผู้นำระบบสายสัญญาณมาตรฐานอเมริกาอย่าลืมกดติดตาม subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ